เสียหายเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยถอนคำถอนออกมาแล้วครับเกินแปดแล้วครับแจ้งเท่าไหร่ฉันถอนเมื่อ31ปูไม่กี่วันเนี่ยมันเป็นที่3ครับก็แม่นี่เป็นโรคหัวใจค่ะเลือดอยู่กับหมอประจำเขาไม่อยากให้กระทบกระเทือนครับเขาก็แค่นี้พอดีว่าจะมาหาแม่น้องแม่น้องติดธุระไม่อยู่แล้วน้องหลานเคยเล่าอะไรให้ฟังไหมไม่เคยเลยจ้ะไม่เคยว่าหรือคดีอาญาก็ปล่อยเขาดำเนินการไปก็ปล่อยให้ทางอัยการเขาเดินเรื่องแล้วแต่พระจะตามที่เขาคุยมาตามที่ได้ยินมามันไม่ใช่กับร้านทั้งแรกหรอกมันไม่ใช่กับคนกับร้านแต่ไม่มีใครกล้าออกมาเคยยอมรับที่แกก็ยอมรับแค่ว่าเจ้าคณะจังหวัดกับรองเจ้าคณะตำบลเขามาถอดยศออกผมก็รู้แค่นั้นแหละคือถอดจากเจ้าวาดใช่ไหมครับเจ้าวาดไปยางเนาะอันนี้เป็นคนทั้งหมู่บ้านเขาศรัทธาพี่ขออนุญาตคุยด้วยนิดนึงเนาะตอนเขาหลอกให้ไปทำอะไรที่วัดนะคะคุณแม่ไปคนเดียวใช่ไหมหรอเราไม่ติดเลยอ่ะแต่มีเบอร์เดียวใช่ไหมคะ090 094จะมากลางวันครับมาแต่กลางวันไม่คือมากลางคืนไม่เคยเข้ากุฏิหลวงพ่อเลยไม่เคยครับแต่แกทำพิธีสำคัญไว้เก็บของเก่าครับมีเรื่องราวญาติโยมนี่ก็สองพักสองพวกยังว่าแหละโยมเมื่อเช้าก็มาคุยด้วยมีหรอกพ่อหลานบอกความจริงแล้วตกใจไหมโอ้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่จะชกแล้วพ่อมีเรื่องเขาไม่ได้มาคุยในบ้านยายไม่รู้อะไรเลยเขากลัวยายชกเพราะยายชกประวัติอยู่ในโรงพยาบาลเยอะแยะก็คิดไหมว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับหลานทั้งที่เขาเป็นพระไม่คิดไม่ได้คิดว่าเป็นพระพระนี่ก็จะมันวันเสาร์วันอาทิตย์โทรมาให้ไปพิมพ์ซองให้ได้ให้นะแบบมีของมีอะไรพระก็ฝากมาให้ยายมีหมากมีอะไรก็ฝากมาให้ยายฉันก็นึกว่าพระใจบุญพระใจดีกับยายนึกแค่นี้ไม่ได้นึกเรื่องอื่นเลยยายก็ไปทำบุญที่วัดทั้งหมดทำไม่เคยรู้เรื่องเลยไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยนี่ลูกชายเนี่ยเป็นคนเดินไปแต่แม่นี่ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาหรอกแต่ตอนนี้เรื่องนี้ติดใจแล้วเนาะจ้าอย่าได้รู้สึกอย่าให้สึกอย่างเดียวนะจ้าแค่นั้นแหละถ้าเขาย้ายวัดไปอยู่ที่วัดอื่นนี่แหละก็สุดแล้วแต่เขาอ๋อแต่คือไม่อยากให้อยู่นี่ไม่อยากให้อยู่ในบ้านนี้แต่อยากให้สืบเลยว่าทุกที่ไงเขากลัวไม่ย้ายไปวัดอื่นแล้วจะก่อเหตุที่อื่นกลัวก็ทำไงพ้นจากบ้านเราแล้วยายก็คิดแค่นี้แหละขอทราบเรื่องแรกครั้งแรกรู้สึกว่ามันพูดอะไรไม่ออกนะเพราะว่ามันเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์ว่าพระวัดนู้นวัดนี้ไปข่มขืนกระทำชำเราเด็กวัยรุ่นแล้วก็ครูว่าเดี๋ยวเอาคลิปไปออกอะไรอย่างงี้อัดคลิปไว้ไม่นึกว่าจะมาเจอกับครอบครัวตัวเองตอนแรกก็รับไม่ได้หรอกเพราะเนี่ยไปเรื่องความจริงมันเป็นอย่างงี้แล้วอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปแต่เราตอนแรกก็บอกหลานว่าถ้าเองกลัวเองก็ไม่ได้อะไรสักอย่างกลัวจะไปกลัวทำไมจะเดี๋ยวเขามาซื้อของแล้วความรู้สึกส่วนตัวนี่คือวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดเก่าแก่เป็นพระครูสุรินทร์แกสร้างชื่อเสียงมาตั้งนานแล้ววัดนี้ก็ดังเพราะพระครูสุรินทร์เนาะแต่ว่าเมื่อเสียชื่อเสียงของพระมารุ่นหลังนี่ไม่รู้นะครับมัน